ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมไปดูเรื่องของมูลนิธิเพื่อนช้างกันบ้างล่าสุดผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้นะคะประกาศยุติบทบาทรวมไปถึงประกาศปิดมูลนิธิค่ะให้เหตุผลนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพื่อนร่วมงานรวมถึงขาดทุนทรัพย์ทั้งที่ทำงานนี้มายาวนานกว่า25ปีด้วยกันค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะผู้ก่อตั้งก็คือนางสาวโซไรดาซานวาลานะคะเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและยังเป็นกรรมการเลขาธิการของมูลนิธิเพื่อนช้างด้วยคือล่าสุดเธอออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุถึงเรื่องของการยุติการทำงานมูลนิธิเพื่อนช้างซึ่งก่อตั้งมาแล้ว25ปีค่ะพร้อมทั้งภาพเอกสารที่เขียนไว้เมื่อ13มีนาคมซึ่งก็เป็นวันช้างไทยคือใน Facebook นะคะข้อความเริ่มด้วยประโยคที่ว่าด้วยความเสียใจพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วและลงชื่อว่าโซไรดาข้อความตอนหนึ่งคุณผู้ชมระบุชัดนะคะว่าเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการที่เป็นทั้งที่ปรึกษาทุกคณะที่รับตำแหน่งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งมาในปี2536จวบจนชุดปัจจุบันความร่วมมือกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทำให้จดจำแบบไม่มีวันรู้ลืมนะฮะค่ะแล้วก็พูดถึงในช่วงที่ผ่านมาอาจจะถูกกลั่นแกล้งให้ร้ายถูกลอบทำร้ายบาดเจ็บนะคะมีปัญหาหลายสิ่งต้องแก้ไขบางอย่างแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขไม่ได้แต่ที่ผ่านมาก็สามารถฝ่าฟันมาได้สุขภาพเสื่อมถอยลงทุกวันทำงานได้ไม่มากเหมือนเดิมค่ะประสิทธิภาพค่ะและพอมาปีนี้ปี2560เป็นปีที่มูลนิธิครบรอบปีที่25ของการก่อตั้งการต่อสู้ให้มีกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับช้างตั้งแต่ปี2536มาจนถึงตอนนี้ก็เห็นว่ามีร่างกฎหมายช้างแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโรงพยาบาลช้างเป็นแห่งแรกของโลกรักษาช้างป่วยช้างเจ็บดูแลแม่ช้างที่รอคลอดนะคะทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาดูแลมาแล้ว 4,651 เชือกด้วยกันค่ะแล้วก็พูดถึงปัญหาที่ผ่านมาช่วยในการรักษาช้างยุติปัญหาช้างเร่ร่อนทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะแต่เจอปัญหาคือบุคลากรไม่เพียงพอขาดทุนทรัพย์งบดุลติดลบถึง11ปีตลอด24ปีในช่วงที่ทำงานมาค่ะและนี่ก็ถือเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งค่ะนี่ก็เลยพูดถึงปัญหานี้นะคะบอกว่าหลังจากนี้คงไม่สามารถที่จะสามารถจัดหาคนมาทำงานได้อีกต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องรอดูกันด้วยนะคะเพราะว่าทางคุณโซไรดาบอกว่าหากมีหนทางอื่นที่จะทำให้มูลนิธิเพื่อนช้างดำเนินการต่อไปได้โปรดพิจารณาแจ้งให้ทราบด้วยหากไม่มีแล้วก็ขอท่านประธานเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อวางดำเนินการตามกฎระเบียบต่อไปพอหลังจากโพสต์ข้อความนี้ออกมาคุณผู้ชมก็เห็นเลยนะคะว่าจะมีผู้ให้กำลังใจและก็เสียใจที่มีการยุติเรื่องของโครงการนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวกันค่ะเรื่องของมูลนิธิเพื่อนช้างนะคะเพราะว่าออกมายืนยันชัดเจนว่าตอนนี้มีปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพรุมเร้าทั้งเรื่องของการขาดแคลนทุนทรัพย์และก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยในโพสต์ที่ระบุนี่บอกว่าเป็นวาระซ่อนเร้นนะคะเดี๋ยวคงต้องตามติดกันละค่ะ